ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของคนดีและคนเก่งในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV วันนี้พี่พรีมกับพี่ก้าวยืนสวยหล่อรอน้องๆอยู่ครบทีนะครับแถมด้วยพี่เมี่ยงขาโจของเราพาน้องๆไปบุกภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มศวใครจะโจไปกว่ากันไปติดตามเลยครับยูฮูยูฮูเย้เย้เย้โยโย่สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV ค่ะวันนี้พบกับพี่พรีและพี่ก้าวเช่นเคยนะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มวันนี้เราสองคนได้แต่งตัวแนวมากเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าปลุกกำลังใจน้องๆนิดนึงให้มันดูฉบเฉี่ยวค่ำคืนแบบนี้เดี๋ยวน้องๆจะง่วงอ้าวใช่ครับเพราะว่าพี่ๆสองคนก็ง่วงไหมไม่ง่วงไม่ง่วงเลยนะครับน้องๆแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้น้องๆไม่ง่วงนะครับก็คือข่าวดีที่นำมาฝากในช่วงแรกครับถูกต้องค่ะกับช่วง Ed News Ed News วันนี้นะคะต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีการเปิดรับตรงสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์จำนวน15คนเลยนะคะ15คนด้วยกันใช่แล้วซึ่งคุณสมบัติก็มีดังต่อไปนี้ค่ะจะต้องเป็นน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือว่าเทียบเท่านั่นเองและจะต้องมีคะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 นะคะโอ้โหได้อยู่แล้วไม่ต่ำกว่า 2.00 สบายสบายสบายมากนะครับน้องคนไหนอยากจะเรียนศิลปะการแสดงห้ามพลาดเลยนะครับน้องๆส่วนในการคัดเลือกนะครับน้องๆเขาจะมีการสอบข้อเขียนทั้งความรู้ทั่วไปแล้วก็การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับศิลปะการละครครับนอกจากนั้นยังมีการสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการแสดงโอ้โหน่าสนใจมากเลยอ่ะและนอกจากนั้นนะครับยังมีการสอบสัมภาษณ์อีกด้วยอ๋อเยอะแยะเลยนะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะเขาเปิดรับสมัครค่ะน้องๆสามารถสมัครด้วยตนเองหรือว่าสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน58ถึงวันที่29มกราคมปี59ค่ะติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะครับน้องๆใช่แล้วส่วนช่วงหน้านะคะจะพาน้องๆไปบุกมหาวิทยาลัยที่สาวสวยจริงเหรอโอ้ยต้องรีบไปเลยอ่ะที่เนี่ยนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนนะครับแล้วสาวๆเขาจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเจอกันสวยจริงเหรอสวยมากสวยจริงสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาพบกับช่วงนี้กันแล้วนะครับกับช่วงที่เราเนี่ยจะพาน้องๆไปเที่ยวกันถูกต้องต้องบอกว่าพี่เนี่ยเขาเอาใจเด็กสายศิลป์กันไปแล้วนะครับในหลายๆเทปที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยพี่ก้าวจะขอมาดูแลหัวใจของเด็กจิ๊บบ้างนะครับน้องๆโอ้ดูแลยังไงเหรอคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งไปนะครับที่คณะวิศวกรรมเคมีมศวมาส่วนอาทิตย์นี้วันนี้นะครับเรามาลุยวิศวะกันต่อเลยดีกว่าครับค่ะจะพาน้องๆ นะคะไปบุกที่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ด้วยค่ะโอ้ยังไปที่มศวเช่นเคยถูกต้องและคนที่พาไปในวันนี้ก็คือพี่เมี่ยงของเรานั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะหนุ่มหนวดของเรานะครับ จะไปบุกคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่ค่ะไปดูกันนะคะว่าพี่เมี่ยงเนี่ยจะทำอะไรเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาหรือว่าจะมีอะไรมาฝากน้องๆบ้างกับช่วง Open House on Air ไปเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air นะครับกับพิธีกรสุดหล่อใจดีมีตังมีสไตล์และมีหนวดอย่างพี่เมี่ยงคนเดิมนี่เองครับและวันนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยพาน้องๆมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกครับโดยถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงธรรมชาตินึกถึงน้ำตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยพี่เมี่ยงเนี่ยพาน้องๆมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ครับ
ดยตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าภาควิชานี้ของที่จังหวัดนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับตอนนี้เนี่ยพี่เมียงเนี่ยนัดไกด์นำทางไว้เป็น2สาวครับเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าแล้วก็ไปดูกันว่าที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามพี่เมียงไปเลยครับสวัสดีครับพี่นิวพี่บูสวัสดีครับมาแล้วฮะเจอแล้วฮะใต้ดาวนางของเราทั้งสองคนนะครับอันนี้พี่นิวนี่พี่บุ๋มนะครับทำไมผู้หญิงอย่างเราสองคนเนี่ยถึงเลือกมาเรียนคณะวิศวะครับหนูเหรอถ้าอย่างหนูนะอย่างแรกเลยคือหนูชอบนี่หนูไม่ได้สนใจว่าวิศวะโยธาเนี่ยผู้ชายต้องเรียนอย่างเดียวเพราะเวลาทำงานเราก็ต้องคุมคนงานอยู่ที่ว่าเราไม่ได้เรียนเก่งอย่างเดียวใช่ไหมคะครับผมอยู่ที่การรู้จักคนงานการควบคุมคนงานมากกว่าคือเพศสภาพไม่เกี่ยวข้องเลยอยู่ที่ความสามารถของเราล้วนๆแล้วอย่างพี่บุ๋มล่ะครับจริงๆอ่ะไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากค่ะคือแค่ชอบแล้วเราก็เลยว่าโอเคและเราตั้งใจจะเรียนสายนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปเลยค่ะว่าเราชอบเรียนอะไรแล้วเรามีความสุขอยู่แล้วค่ะครับไม่จำเป็นต้องแบ่งใจกันล้วนเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิศวกรรมโยธาของพี่นี่เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้างั้นพี่นิวพี่บุ๋มเนี่ยพาไปนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะไปกันเลยดีกว่าครับทางไหนทางนี้ครับพี่พี่บุ๋มครับตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนกันครับตอนนี้เรากำลังไปดูว่าเรากำลังเรียนวิชาอะไรเนี่ยก่อนเราจะรู้จักวิศวกรรมโยธาเรามาดูนี่ก่อนเลยค่ะอะไรเอ่ยเพื่อนกำลังเรียนอยู่ค่ะวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีค่ะคอนกรีตเทคโนโลยีคืออะไรฮะคอนกรีตเทคโนโลยีคือมันเป็นการทำแลบของวิศวกรรมโยธาค่ะตอนนี้นะครับน้องพี่เมียงเนี่ยต้องแอบหนีพี่บุ๋มกับพี่นิวนะครับเพื่อมาสัมภาษณ์กับอาจารย์สุนิรันดร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแหมตอนนี้ระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยกำลังมีการก่อสร้างจริงๆด้วยเข้าบรรยากาศเหลือเกินครับอาจารย์ครับคำถามได้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยวิชาที่เมียงเข้าไปนั่งเรียนเนี่ยวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีเนี่ยคือวิชาอะไรครับเรียนเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ผมยังไม่ค่อยเข้าใจก็เป็นวิชาที่พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เรานำส่วนผสมนะครับที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้างอย่างเช่นหินซีเมนต์นะครับทรายน้ำเนี่ยมันส่วนผสมกันเพื่อสร้างให้ทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับและสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนานนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มันเสถียรที่สุดและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถผลิตได้นะครับโดยที่มีค่าต้นทุนเนี่ยจะถูกกว่าวัสดุชนิดอื่นซึ่งนี่ถือว่าเป็นวิชาที่อยู่ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาถูกไหมครับถูกครับทีนี้ขอถามนิดนึงครับว่าวิศวกรรมโยธาเนี่ยครับอาจารย์มันเรียนเกี่ยวกับอะไรกันแน่ครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆวิชาวิศวกรรมโยธาเนี่ยมันประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาย่อยนะครับครับผมประมาณ 4-5 สาขาวิชาหลักๆอย่างเช่นวิชาวิศวกรรมสำรวจนะครับครับทางด้านวิชาเทคโนโลยีคอนกรีตวิชาทางด้านโชลศาสตร์นะครับทางด้านพวกเกี่ยวกับพวกบริหารจัดการน้ำอย่างที่เป็นข่าวเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นวิชาทางด้านสตรัคเจอร์นะครับสตรัคเจอร์เอนจิเนียริ่งก็เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องออกแบบอย่างไรแล้วก็มีในกลุ่มของวิชาที่อาจจะเป็นระดับบริหารนิดนึงเขาเรียกว่าวิชาคอนสตรัคชั่นแมเนจเมนต์นะครับหรือวิชาด้านการบริหารงานก่อสร้างตอนนี้วงการบ้านเราตอนนี้วิศวกรรมโยธาเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นต่อสังคมไทยตอนนี้มากขนาดไหนครับอาจารย์คือต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพราะนั้นงานก่อสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้งานก่อสร้างค่อนข้างมากและต้องใช้วิศวกรโยธาเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตัวผู้รับเหมาเองไม่ว่าจะเป็นตัวผู้คุมงานเองนะครับอยากจะรู้ครับว่าที่นี่ครับมีวิธีการรับสมัครยังไงครับขั้นตอนการรับสมัครก็คือมีทั้งการรับตรงและก็ผ่านระบบแอดมิชชั่นครับผมการรับตรงเราก็จะใช้คะแนนแกตแพดอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับโอเคครับอาจารย์ครับถ้างั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมี่ยงขอขอบคุณอาจารย์สุนิดามากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในตรงนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับครับและตอนนี้ที่เราเห็นข้างหลังนะครับเขากำลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับพี่หมูพี่นิววิศวกรรมสำรวจค่ะวิศวกรรมสำรวจนะฮะใช่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยวิศวกรส่วนใหญ่อ่ะครับผมจะออกแบบสิ่งก่อสร้างเอาไว้ก่อนที่จะมาสำรวจที่หลังพอเรามาสร้างจริงอ่ะพื้นที่ที่เราจะมาสร้างจริงอ่ะอาจจะไม่เหมาะสมใช่อาจจะไม่เหมาะสมกับแบบเราก็เลยมีวิชานี้ขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับส
ันติครับพี่สันติครับพี่สันติครับตอนนี้น้องๆเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับหลักๆแล้วก็นี่คือสำรวจวัดมุมวัดระยะทางแล้ววัดระยะความสูงครับผมวัดระยะดิ่งสามารถจะคำนวณพื้นที่สังเขตได้เลยว่าบริเวณที่เราต้องการก่อสร้างเนี่ยเพียงพอที่เราจะออกแบบไหมเดี๋ยวเราจะมาดูห้องนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปห้องอื่นนี่ก็คือห้องการทำแล็บคอนกรีตเหมือนที่เราเรียนตะกี้เลยอันนี้เป็นพักข้างบนเป็นพักทฤษฎีอันนี้เป็นห้องปฏิบัติใช่แล้วก็เรียนทฤษฎีก่อนแล้วก็มาเรียนนี่นี่เพื่อนกำลังทำการกดทดสอบคอนกรีตที่เราได้ทำการมิกแล้วก็เอาลงแบบหล่อแล้วก็ทำการบ่มมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่คืออายุการบ่ม7วันเราจะมาดูกันก่อนว่าจะกดได้อ๋อมาวัดความแข็งแกร่งของมันใช่ไหมครับกำลังของคอนกรีตตอนนี้นะครับน้องๆเราไปอยู่ในแล็บน้ำภาควิชาแล็บน้ำกันใช่ไหมกับอาจารย์สันจานนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับและที่เห็นข้างหลังนะครับเขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับอาจารย์เครื่องฟลูมครับไฮดรอลิกฟลูมใช้ทดลองน้ำไหลในสิ่งที่เรียกว่าในคลองชลประทานบ้างอะไรบ้างนี้นะครับครับผมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าคลองใหญ่แค่นี้มันจะนำน้ำได้เท่าไหร่ระบายน้ำได้เท่าไหร่แล้วก็ทดลองอย่างนี้อันนี้เนี่ยคือเราไปใช้พวกการสำหรับสร้างเขื่อนสร้างฝ่ายสร้างอะไรหรือเปล่าครับแน่นอนครับแล้วก็ใช้ในการส่งน้ำเข้าแปลงพืชแปลงเกษตรด้วยเรากำลังจะไปที่อาคารปฏิบัติการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งค่อนข้างไกลจากตัวอาคารใช่ไหมเราก็เลยมาอยู่ที่รถตู้กองของเราในวันนี้นะฮะกำลังเดินทางกันและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงอาคารปฏิบัติการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมกันแล้วครับสงสัยมากครับว่าวิศวกรรมโยธากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนี่เราเรียนอะไรกันอยู่ครับเนี่ยจะเป็นแบบแนวประยุกต์มากกว่าเนาะนี่จะเป็นเหมือนโปรเจกต์ให้แบบเด็กปี4ได้ทำแล้วก็เป็นโปรเจกต์เป็นผลงานของตัวเองก่อนจบไปด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาไอ้นี่ค่ะเอาอาหารที่เราเศษอาหารนะคะที่เรากินใช่ไหมคะแล้วก็เอามาหมักเป็นแก๊สมีเทนเพื่อจะเอาไปใช้ใช่ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยของเราด้วยแล้วก็บุคลากรตอนนี้เราเข้ากันมาภายในอาคารแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรครับสุธิดาค่ะอาจารย์ออยอะไรคะอาจารย์ออยครับได้ครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ออยนะอาจารย์ออยครับอธิบายคร่าวๆให้เมียนฟังได้ไหมครับว่าวิธีการทำแก๊สมีเทนของที่นี่เนี่ยเขาทำงานกันยังไงก็อันนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาลัยสิงห์วิโรจน์กับมหาลัยนาโกย่าญี่ปุ่นใช่ค่ะให้แพนขึ้นมาเพื่อผลิตไบโอแก๊สคือเด็กเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่โหลดเศษอาหารครับเศษอาหารนี่ก็จะมาจากเมียนสาธิตกับโรงอาหารของเราเองอันนี้คือการคัดแยกเอาขยะมาเสร็จแล้วขยะก็ต้องคัดแยกนิดนึงถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเมียนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราตรงนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับก่อนจะจากกันก่อนจะยกมือไหว้จากกันนะฮะอยากจะให้2คนเนี่ยฝากหน่อยในฐานะที่เราเป็นนิสิตของที่นี่เนี่ยว่าน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยต้องเตรียมตัวในการใช้ชีวิตที่นี่ยังไง เป็นเรื่องนี้ดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะต้องฝากถึงน้องๆด้วยว่าเรามาอยู่ที่นี่ส่วนมากเราจะอยู่หอพักในเนาะแล้วก็คราวเนี้ยเราจะอยู่กับรุ่นพี่เนาะอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่คณะเดียวกันกับเราเนี่ยแทบจะแบบตลอดเวลาเลยความเป็นครอบครัวเวลาเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะสามารถถามพี่เราได้ตลอดเลยปรึกษากันได้อะไรอย่างนี้กันได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมฝากน้องๆว่าอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่าลืมความรับผิดชอบนี่สำคัญเลยไปสู่ความสำเร็จของพวกเรานะคะและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งพี่นิวแล้วก็พี่บุ๋มมากๆนะครับที่มาเป็นไกด์นำทางให้เราในวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะส่วนน้องๆครับสำหรับครั้งหน้านะครับพี่เมฆเนี่ยจะพาน้องไปที่มหาวิทยาลัยอะไรคณะอะไรจะสนุกจะน่าสนใจยังไงนะฮะไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยพี่เมฆต้องไปแล้วฮะสวัสดีครับบ๊ายบายมาเรียนวิศวะโยธาเยอะๆนะคะเรียนวิศวะเยอะๆนะครับขุนพ
ผลแห่งวิชาคณิตศาสตร์เตรียมตัวให้พร้อมคืนนี้อาจารย์เก่งจะชวนน้องๆมาพิสูจน์สูตรต่างๆรับรองสนุกแน่ๆส่วนใครที่อยากติวติดขอบเวทีรีบสมัครด่วนกับกิจกรรมสรุปเข้ม12 Strong Station พลังแห่งชัยชนะไม่อัจฉริยะก็สอบติดเปิดรับสมัครแล้วทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครอยากจะเป็นวิศวกรในอนาคตบ้างไหมเอ่ยผมครับ การที่เราจะเข้าไปเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เนี่ยนะคะหัวใจสำคัญนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะพี่ก้าวใช่แล้วล่ะครับต้องมีการคำนวณนะครับมีสูตรต่างๆรวมถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคำนวณผิดหรือว่าไม่มีความเข้าใจแล้วก็ไม่มีความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับน้องๆเนี่ยก็จะอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันของการเป็นวิศวกรก็ได้นะใช่แล้วดังนั้นวันนี้เราจึงมาติววิชาคณิตศาสตร์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เก่งวิบูลย์ทานจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ท่านอาจารย์เก่งเนี่ยจะมาช่วยเติมเต็มความฝันสำหรับใครนะครับที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดวิชาคณิตกันเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจเรียนนะครับน้องๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาติวกันสดๆกับอาจารย์มาพบหาอาจารย์จริงๆว่าอุ๊ยในทีวีเนี่ยอาจารย์ดูเป็นยังไงแล้วตัวจริงเป็นยังไงอาจารย์เดี๋ยวไอ้กระซิบนิดนึงอาจารย์เนี่ยตัวจริงอ่ะหล่อกว่าในทีวีก็สามารถสมัครกันได้ทางแฟนเพจ Facebook รายการของเรานะคะพิมพ์ไปเลยเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะก็จะเจอนะคะพี่ๆเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าเดือนนี้มีติววิชาอะไรวันไหนบ้างอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันนะคะน้องๆก็จะได้เป็นคนที่โชคดีได้มาติวสดๆแล้วก็ยังจะได้เสื้อจากทางรายการกลับบ้านไปด้วยค่ะใช่แล้วล่ะครับมาติวได้เสื้อได้ความรู้ได้ออกทีวีได้พบอาจารย์ค่ะโอ้โหคุ้มจริงๆครับน้องๆต้องรีบมาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ท่านอาจารย์ก็พร้อมแล้วน้องๆที่เขาจะติวอยู่ก็พร้อมแล้วและน้องๆล่ะครับพร้อมแล้วหรือยังพร้อมยังถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้กันเลยกับช่วงห้องเรียนออนแอร์ค่ะไปติวกันเย้ผู้ที่มาร่วมนั่งติวกันสดๆในวันนี้นั่นก็คือไหนครับมิวค่ะมุกค่ะโจครับติวติดจอรอติดจริงสวัสดีนักเรียนทั้งบ้านทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับกับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแก้สมการตรีโกณมิติกันนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเราพูดถึงเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณมิติกันไปแล้วนะครับโอเคครับนักเรียนเคารพครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมยังครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับทางบ้านลองดูตามนะครับการแก้สมการตรีโกณมิตินะครับก่อนที่จะพูดถึงการแก้สมการตรีโกณมิติผมอยากจะพูดถึงหลักการในการแก้สมการก่อนนะครับเวลาเราแก้สมการเนี่ยเรามีคติพจน์ประจำใจไหมว่าเวลาแก้สมการมีสโลแกนไหมเวลาแก้สมการเราต้องทำยังไงทางบ้านนักเรียนทางบ้านลองคิดตามนะครับมีสโลแกนไม่มีอะไรอยู่ในหัวไหมสมมติเราจะแก้สมการไม่ต้องตรีโกณก็ได้นะครับสมการล็อกสมการ exponential สมการอะไรก็แล้วแต่สมการพหุนามนะครับมีคติพจน์ประจำใจไหมยังไม่ครับยังไม่มีก็คือนะครับสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือต้องตรวจคำตอบเสมอนะครับ1ต้องตรวจคำตอบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับ2นะครับ2ตรวจคำตอบเนี่ยมันไว้เช็คว่าเฮ้ยเราได้คำตอบเกินมาหรือเปล่านะครับถ้าเราได้คำตอบเกินเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้คำตอบขาดไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้สมการเนี่ยอาจจะมีบางครั้งเราได้คำตอบเกินต้องตรวจคำตอบบางครั้งเราทำพลาดคำตอบขาดนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าเกิดนักเรียนจะแก้สมการ square root x สมมตินะครับเท่ากับลบ x สมมตินักเรียนจะแก้สมการนี้นะครับทำไงครับก็เห็น square root ก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมครับทางบ้านยกกำลังสองทั้งสองข้างก็ได้เป็น x ก็เท่ากับx กำลัง2ถูกไหมครับนั้นก็ย้ายข้างใช่ไหมครับก็เป็น x กำลัง2ลบ x เท่ากับ0นะครับก็ได้ x เท่ากับแยกแฟกเตอร์นะครับเป็น x คูณกับ x ลบ1นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น x เป็น0หรือไม่ก็1ถ้าอย่างนี้มันผิดหลักครับก็คือเรายกกำลัง2 2ข้างก็คือเรามีสมการเท่ากันถูกไหม a เท่ากับ b แล้วสรุปได้ว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2อันนี้ทำได้อันนี้จากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ถูกต้องบรรทัดนี้ก็ถูกต้องบรรทัดนี้ก็ถูกต้องถูกไหมครับคือมันได้แล้วนะแล้ว
มีอันนี้ได้อันนี้แล้วมาเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าถ้านักเรียนแทนกลับแทนค่ากลับไปนะครับแทนค่ากลับไปนะครับถ้าสมมุติผมแทนเป็น1อันนี้เป็นสแควร์รูท1ก็ได้1แต่นี่เป็นลบ1เพราะฉะนั้น1ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ห้ามใช้ไม่ได้นะครับก็แสดงว่ารากที่ได้มันเป็นรากอะไรรากมันมีรากเกินโผล่ขึ้นมาคือปกติแล้วเวลานักเรียนจะหาเซตคำตอบของสมการนี้ก็คืออันนี้เท่ากับอันนี้ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับอะไรถูกไหมครับถ้าเรียนตรรกศาสตร์มามีคำว่าก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อก็คือสมมูลกับอะไรครับสมมูลกับp แล้ว q ใช่ไหมและ q แล้ว p ใช่ไหมครับก็คือขาไปก็ต้องจริงขากลับก็ต้องจริงเพราะฉะนั้นขาไปเราทำมาแล้วขากลับก็ต้องตรวจสอบว่าถ้าอันนี้เท่ากับอันนี้เท่ากับอันนี้แล้วสมการเริ่มต้นจริงๆไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องตรวจคำตอบนะครับหรือว่าถ้าเกิดนักเรียนได้คำตอบขาดอย่างเช่น x กำลัง2เท่ากับ x นักเรียนดันเอา x หารตลอดทั้ง2ข้างก็ได้เป็น x เท่ากับ1นักเรียนก็ตอบ x เท่ากับ1ตอบเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะนักเรียนหารตลอดด้วย xพอหารตลอดด้วย x x อาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็น0ก็ได้มันนักเรียนก็ต้องแบ่งกรณีว่าถ้า x ถ้าอันนี้จริงถ้า x ไม่เป็น0แล้วถ้า x เป็น0ล่ะสมการก็เป็นจริงมัน0ก็เป็นคำตอบด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้สมการระวังคำตอบเกินกับคำตอบอะไรครับคำตอบขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหลักสำคัญเบื้องต้นนะครับทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับทีนี้มาดูการแก้สมการตรีโกณนะครับก็ตีโกณมิติธรรมดาก็ยากอยู่แล้วถูกไหมครับแก้สมการตีโกณก็ยิ่งยากเข้าใหญ่นะครับผมเอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับคือการแก้สมการตีโกณเนี่ยมันมีหลายวิธีที่นักเรียนจะทำได้นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้ความเข้าใจนะครับจะดีที่สุดนะผมเขียนโคไซน์เซต้าผมจะแก้สมการโคไซน์เซต้าเท่ากับ1ผมทำยังไงนะถ้าผมมีอันนี้สมการง่ายๆเลยใช่ไหมโคไซน์เซต้าเท่ากับ1แก้สมการเนี้ยนะครับก็คือพูดง่ายคือเราจะหาเซต้าทั้งหมดที่ทำให้เซต้าเท่ากัน1สมมุติเราไม่มีเงื่อนไขบนเซต้าเลยใช่ไหมครับโจทย์บางครั้งอาจจะเซต้าอยู่ในช่วง0ถึง2ไพหรือว่าเซต้าเป็นอะไรก็ได้นะสมมุติถ้าเขียนแค่นี้คือเซต้าเป็นอะไรก็ได้คำถามคือเราจะทำยังไงนะครับก็วิธีการก็คือเซต้าเป็นอะไรนะโคไซน์เซต้าได้1เซต้าเป็นอะไรได้บ้างเรียนลองไล่ซิ2ไพใช่ป่ะ2ไพโคไซน์2ไพก็ได้1ใช่มั้ยโคไซน์0ได้มั้ยได้อะไรอีก4พายก็ได้ใช่ไหมครับมันก็วนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบเซต้าให้หมดด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วตีโกณจริงๆแล้วเรานิยามมาจากอะไรครับวงกลม1หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้วงกลม1หน่วยมาช่วยนะครับทุกครั้งที่เรามีสมการตีโกณมิติวงกลม1หน่วยโผล่ขึ้นมาในหัวตลอดเลยนะครับก็คือโคไซน์กำลัง2เซต้าบวกไซน์กำลัง2เซต้าเท่ากับ1นะครับก็คือเรามีวงกลม1หน่วยช่วยตลอดนะครับแล้วโคไซน์เซต้าเท่ากับ1โคไซน์คือค่าอะไรครับตอนเรานิยามค่า x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโคไซน์เซต้านี่คือค่า x นะครับจากที่เรามีโคไซน์กำลัง2เซต้าบวกไซน์กำลัง2เซต้าเท่ากับ1แล้วคือเรามีวงกลม1หน่วยเพราะฉะนั้นเราต้องการแก้สมการ x เท่ากับ1แต่สมการวงกลม1หน่วยอันนี้ต้องมีเสมอเพราะนั้นก็คือมันเราเหมือนกับแก้สมการ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1กับสมการ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับแต่ว่าสมการนี้ที่เราแก้มาเราได้แค่ค่า x ก็คือค่าโคไซน์เซต้าเราต้องหาอีกว่าเซต้าเป็นอะไรได้บ้างถูกไหมครับเส้นตรง x เท่ากับ1กราฟหน้าตาเป็นยังไงครับเส้นในแนวตั้งนะครับแล้วก็ตัดที่1มันก็พัวโปะเชสตรงนี้พอดีถูกไหมครับที่ x เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดก็มีแค่จุดเดียวถูกไหมครับจุดตัดมีแค่จุดเดียวแต่เราไม่ได้หาจุดตัดเราต้องการหาเซต้าจุดตัดนี่คือเมื่อ x เป็น1ใช่ไหม x เป็น1 y เป็นอะไรครับ y เป็น0ถูกไหมครับเราต้องการหาเซต้าเพราะฉะนั้นไอ้จุดตัดตรงเนี้ยเซต้าเป็นอะไรได้บ้างเราจะเขียนคำตอบทั่วไปยังไงดีนะครับเป็น0ได้ไหมตรงนี้เป็น0ได้ตรงนี้เดินทางมาปุ๊บมาจบตรงนี้เป็น2พายได้ไหมได้4พายได้ไหมได้อีกใช่ไหมครับถอยหลังกลับปุ๊บลบ2พายได้ไหมได้ลบ4พายได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเซตคำตอบที่ผมจะเขียนนะครับก็คือเซต้าสามารถเขียนในรูปของนะครับเขียนไงดีจำนวนคู่ถูกต้องจำนวนคู่
คูณกับพายถูกไหมเพราะมันเป็น0 2พาย4พายลบ2พายลบ4พายนะครับผมก็เขียนในรูปแยก2เซต้าเท่ากับ2 n พายโดยที่ n เป็นอะไรครับเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มเราใช้สัญลักษณ์อะไรเอ่ยในมปลายใช้ i ใช่ไหม i หรือ z i นะครับใช้ i นะครับอันนี้ก็คือผลเฉลยนะครับซึ่งมันมีอนันต์ตัวเลยใช่ไหมครับ2 n พายนะครับโอเคอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับเห็นไหมเราก็ต้องเขียนผลเฉลยลักษณะนี้นะครับมาดูต่อนะครับดูยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสมมุติผมจะดูโคไซน์นะครับโคไซน์แก้สมการนะครับโคไซน์เซต้านะครับเท่ากับเศษ1ส่วนสแควร์รูท2บ้างถ้าผมทำอย่างนี้ทำไงดีถ้าผมจะแก้สมการนี้จะทำไงดีครับไซน์เซต้านะครับเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท2ก็เหมือนเดิมก็วาดวงกลมนะครับนะครับติโกณมิติคือวาดวงกลม1หน่วยไว้รอไว้เลยนะครับวงกลมผมอาจจะมองเป็นวงกลมหน่อยนะครับอันนี้1ส่วนสแควร์รูท2ประมาณไหนครับ1ส่วนสแควร์รูท2 45องศา45องศาใช่มั้ยครับก็คือมันมาจากเส้นตรงวาดถ้า x ตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นตรง x เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท2นะครับเราก็กะตอนนักเรียนวาดก็กะเอาก็ได้นะครับเราจะหาจุดมันก็ตัดแค่จุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมก็ตัด2จุดสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรครับมุมเซต้าเป็นเรเดียนใช่ไหมครับก็คือมุมเฮ้ยความยาวส่วนโค้งมาถึงตรงนี้เป็นเท่าไหร่ความยาวส่วนโค้งมาถึงตรงนี้เป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับมุมตรงนี้เท่าไหร่ครับมุมตรงนี้คือ45องศาที่เราบอกซึ่ง45องศาคือพายส่วนอะไรพายส่วน4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือพายส่วน4เซต้าตรงนี้คือพายส่วน4ถูกไหมครับแต่ว่ามันตัดกี่จุด2จุดต้องมีจุดนี้ด้วยจุดนี้จะเป็นอะไรดีเซต้าเท่ากับมองได้2แบบถูกไหมมอง2แบบถูกป่ะเซต้าจากตรงนี้ใช่ไหมหมุนไปอย่างนี้ปุ๊บ2พายลบพายส่วน4ได้ไหมได้ป่ะได้ใช่ป่ะคุณอาจจะมองเป็น2พายลบพายส่วน4ได้ใช่ไหม2พายลบพายส่วน4ถูกไหมครับเพราะว่า2พายจบตรงนี้ถอยหลังเป็นพายส่วน4เพราะความยาวส่วนโค้งนี้กับความยาวส่วนโค้งนี้เท่ากันใช่ป่ะสมมาตรใช้ความสมมาตรนะครับก็เท่ากันก็เป็น2พายลบพายส่วน4ถ้าผมจะตอบเนื่องจากเซต้าไม่มีเงื่อนไขเลยมันต้องมีหลายค่าถูกไหมครับงั้นเซต้าคูณไปเลยดีครับก็มันอาจจะหมุนในลักษณะนี้หลายๆรอบก็ได้แล้วค่อยมาหยุดที่ตรงนี้ถูกไหมอาจจะหมุนไป2พายก่อนแล้วค่อยเป็นบวกพายส่วน4หรือจะหมุนถอยหลังก่อนก็ได้นะครับหมุนถอยหลังแล้วค่อยบวกพายส่วน4ก็ได้เพราะงั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ผมก็เขียนคำตอบทั่วไปก็อยู่รูปของเซต้าก็เท่ากับ 2n พายบวกกับพายส่วน4นะครับยังไม่หมดหรือผมจะเขียนเป็น 2n พายบวกกับ2พายลบพายส่วน4ก็ได้7พายส่วน4ใช่ไหมครับหรือบวกกับ7พายส่วน4ก็ได้นะครับอันนี้ n ก็เป็นจำนวนเต็มใดๆเห็นไหมครับมันก็เริ่มซับซ้อนแล้วใช่ป่ะเพราะว่าคำตอบมันเขียนอย่างนี้บางทีเขาสอบออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบในรูปนี้ก็ได้ถูกไหมมันเขียนคำตอบในรูปไหนได้อีกมันยากตรงนี้นะครับตรีโกณสมการตรีโกณเนี่ยบางครั้งนักเรียนทำออกมาเขียนผลเฉลยออกมานะครับมันไม่ตรงกับช้อยส์ไม่ตรงกับตัวเลือกที่เราเลือกมานั่นเลยก็ต้องมาเช็คอีกว่ามันตกลงช้อยส์ไหนนะครับมันตรงนะครับลักษณะนี้เราเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมต้องบวก 2n พายใช่ไหมเพราะว่ามันโมดูโล 2n พายใช่ไหมมันอาจจะวนไป2พาย4พายก่อนแล้วค่อยมาหยุดจุดนี้บวกไปพาย4ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมไม่เขียนผลเฉลยอยู่รูปนี้นะครับผมเขียนอีกแบบนึงรูปเดิมเลยนะครับรูปเดิมผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเซต้าตรงนี้ก่อนหน้านี้เราดู2พายแล้วก็ลบพายส่วน4ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนผมบอกเซต้าผมเนี่ยผมดูถอยหลังมาเลยก็ผมให้เซต้าเป็นลบพายส่วน4เลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันถูกป่ะข้างบนไปพายส่วน4ถอยหลังมาเป็นลบพายส่วน4มันมาหยุดที่จุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกัน
แต่ก่อนหน้านั้นผมไม่เอาพาส่วน4ผมเอาอะไรผมเอา7พาส่วน4ถูกไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปฟิกซ์ที่จุดลบพาส่วน4แทนเวลาผมต่อมันก็มอดูโล2พายเหมือนกันใช่ป่ะมอดูโล2 n พายเหมือนกันใช่มั้ยครับ2 2เป็นพายเพราะฉะนั้นเวลาผมตอบผมก็เปลี่ยนมาตอบตัวนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับเป็นเซต้านะครับเป็นเซต้าเท่ากับเราดูมีจุดนี้จุดแรกเหมือนเดิมถูกไหมครับจุดที่2ผมเปลี่ยนมาเขียนเป็นตัวนี้2 n พายที่จะบวก7พายส่วน4ผมไปลบพายส่วน4ผมถามว่าผมเขียนนี้ได้ไหมเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันไหมครับคือดูด้วยตาเปล่าเหมือนไม่เหมือนถูกป่ะเหมือนจะไม่เหมือนนะครับคุณดูตัวนี้นะดูตัวนี้นะกับดูตัวนี้มองเผินๆถ้าเกิดมองเผินๆมันเหมือนไม่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดคุณดูลายจุดแค่นี้ดูสูตรมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่า n มันทำไมมันวิ่งคือถ้าคุณดูในแง่ของเซตคำตอบทั้งหมดของวงสีแดงกับวงสีกับตัวสีเหลืองเนี่ยจริงแล้วมันเป็นตัวเดียวกันนะครับทำไมถึงเป็นตัวเดียวกันอ่ะผมแปลงตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ผมเขียนใหม่ได้ไหม2 n ลบ1พายอันนี้ผมแทนที่จะเป็น n ผมเปลี่ยน n เป็น n ลบ1ถูกไหมครับมันมีลบ2พายโผล่ขึ้นมาผมต้องบวก2พายเข้าไปด้วยเพื่อค่าที่จะได้เท่าเดิมคือ2 n พายถูกไหมแล้วก็ลบพายส่วน4ซึ่งตัวนี้2พายลบพายส่วน4ได้เท่าไหร่ครับ7พายส่วน4ไอ้ตัวข้างหลังตรงยังตรงแล้วแล้วก็ n วิ่งเป็นจำนวนเต็มถ้านักเรียนสังเกตดูนะครับ2ตัวนี้ n วิ่งเป็นจำนวนเต็มแต่ตัวข้างหน้าตัวข้างบนเป็น n ตัวข้างล่างเป็น n ลบ1มีผลกับเซต2เซตนี้ไหมครับเวลา n มันวิ่งผมถามว่า n ไปเจอ8ได้ไหมได้เพราะ n วิ่งเป็นจำนวนเต็มใดๆ n ไปเจอ9ได้ไหมได้ n ตัวนี้ไปเจอ8ได้ไหมได้แต่พอไปเจอ8มันก็เหลือ2คูณกับ7พายถูกไหมแต่มันทำไมมันไปพบกับตัวนี้ได้ใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้ผมต้องการให้เป็น2คูณ9พายตัวนี้ผมก็แทน n เป็นอะไรแทน n เป็น10มันก็จะตรงกันพอดีถูกไหมครับว่า n ตัวนี้มันวิ่ง n วิ่ง n นี้ก็วิ่งเพราะฉะนั้น n เป็นจำนวนเต็ม n ลบ1ก็เป็นจำนวนเต็มถ้านักเรียนวิ่ง n เป็นจำนวนเต็มทั้งหมด n ลบ1ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดด้วยมันเหมือนแค่เลื่อนเลื่อนจำนวนเต็มเลื่อนเป็นลบ1มันก็จะเป็นจำนวนเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเซต2เซตนี้ก็เลยเป็นเซตอะไรกันเซตเดียวกันแม้จะเขียนคนละแบบเดี๋ยวคราวหน้านะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนักเรียนเคารพสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับนักเรียนทันบ้านนะครับหวังว่าวันนี้คงทันนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะครับมาพบกับการแก้สมการตรีโกณมิติตอนที่2กันต่อนะครับก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้อาจารย์กนกแห่งสาธิตจุฬาจะมาพร้อมกับความรู้สนุกๆเชิงลึกแต่ไม่ลับในวิชาสังคมศึกษาอย่าลืมมาเจอกันนะครับช่วงหน้าพี่นัทจะมาตอบข้อสงสัยใครต้อง Clearing House บ้างสักครู่กลับมาติดตามนะครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตรงไหนนะหาอะไรคะพี่ก้าวก็พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดไม้ถูพื้นไม้ปัดขนไก่เพราะเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยต้อง clearing house ครับต้องเคลียร์ให้แบบบ้านเนี่ยสะอาดเลยแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่า clearing house ก็คือการเคลียร์บ้านให้สะอาดใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะ clearing house หรือ cleaning day ปกตินะเขาจะ cleaning day กันวันสิ้นปีเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ให้บ้านเนี่ยใสสะอาดสดใสและชีวิตของเราก็จะราบรื่นเป็นชีวิตที่ดีต่อไปนะคะแต่ clearing house ที่มันเกี่ยวกับการสอบใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องพี่ก้าวมาเกี่ยวกันพี่งงมากแล้วเอาจริงเหรอแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆเขาสงสัยเหมือนกันว่า clearing house แล้วใครล่ะที่ต้องมา clearing house กันบ้างใครที่ต้อง clearing house พูดถึง clearing house เนี่ยบางคนอาจจะจำได้ว่ามันเกี่ยวกับการสอบรับตรงหรือ
ปล่าและคนที่จะเคลียร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องมีการสอบระบบนี้ด้วยไหมยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบอย่างกระจ่างกระจ่างกับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนาค่ะผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย CU Radio และยังเป็นวิทยากรด้านแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยไม่รู้ว่าพี่ณัฐเนี่ยต้องเข้า Clearing House ด้วยหรือเปล่านะโอ๊ยนั่นสิแต่พี่ณัฐอาจจะต้อง Cleaning Day นะโอเคงั้นไปเจอกับพี่ณัฐกันเลยนะคะกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ณัฐสวัสดีค่ะน้องปรีนน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพี่ณัฐครับใกล้ปีใหม่อย่างนี้ที่บ้านเคลียร์หรือยังครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะเคลียร์คนออกค่ะตอนนี้บ้านโล่งเลยค่ะไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมออกออกต้องเคลียร์บ้านนะคะพี่ณัฐครับเคลียร์บ้านหรือว่าเขาเรียกว่า clearing house นะครับคนละเรื่องคนละเรื่องใช่ไหมพี่ผมเข้าใจผิดใช่ไหมเข้าใจผิดมาล้านเจ็ดคือน้องๆกระบวนความคิดมากครับผมน้องๆเนี่ยเขาถามมาว่าพี่ณัฐครับอย่างนี้เนี่ยใครต้อง clearing house บ้างครับใครต้อง clearing บ้างระบบ clearing house แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นรับตรงนี่คือขั้นที่1นะคะต้องรับตรงก่อนครับผมพอจบขั้นตอนที่1จึงจะได้สิทธิ์ขั้นตอนที่2คือขั้น clearing ค่ะถ้าขั้นตอนที่1ไม่จบไม่ต้อง clearing ขั้นตอนที่1จะจบได้อย่างไรขั้นตอนที่1จะจบก็ต่อเมื่อคุณสอบติดถ้าคุณไปรับตรงแล้วคุณสอบไม่ติดก็ถือว่ายังไม่จบขั้นตอนที่1ต้องจบขั้นตอนที่1ก่อนคือสอบติดสอบติดแล้วอย่างไรฉลองอย่างเดียวใช่หรือไม่ยังไม่พอต้องไปยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยที่คุณสอบติดสอบติดจุฬายืนยันกับจุฬาติดธรรมศาสตร์ติดเกษตรติดที่ไหนยืนยันสิทธิ์ที่นั่นต้องจบขั้นตอนนี้นี่คือขั้นรับตรงครับผมถ้าเป็นระบบรับตรงทั่วไปขั้นตอนนี้อย่างเดียวก็จบแล้วแต่ถ้าเป็น clearing houseจะได้สิทธิ์เปิดขั้นตอนที่2คุณได้ไปต่อครับผมไปต่อในขั้นของ clearing ค่ะครับก็คือการยืนยันสิทธิ์รอบที่2ในบรรดารอบที่1คุณอาจจะติดหลายที่ครับคุณก็ไปยืนยันสิทธิ์ในรอบที่2กับสมาคมอธิการบดียืนยันว่าในบรรดาหลายสิบที่ที่คุณสอบติดเนี่ยนะคะบังเอิญติดหรือตั้งใจติดหรือยังไงไม่รู้มันเก่งอ่ะมันติดไปหมดเลยขอเลือกแค่1ที่เท่านั้นครับผมขั้นนี้ก็คือขั้น clearing นั่นเองเคลียร์กับตัวเองเคลียร์กับระบบเคลียร์กับมหาวิทยาลัยว่าที่ติดหลายที่ฉันเลือกที่ไหนกันแน่ก็จบเซกชันของ clearing นะคะจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการตัดสิทธิ์ admission ถ้าจบแค่ขั้นตอนที่1คือแค่รับตรงยังไม่ตัดสิทธิ์แอดนะต้องเข้าสู่ขั้นที่2ไปต่อคือขั้น clearing พอจบขั้น clearing จึงจะถูกตัดสิทธิ์ admission ดังนั้นถ้าฟังลักษณะการเดินทางแบบนี้คำตอบว่าใครที่จะเข้าสู่ขั้นตอน clearing ก็คือคนที่สอบติดขั้นตอนที่1ส่วนคนที่สอบไม่ติดต้อง clearing house ไหมไม่ต้องค่ะไปเคลียร์กับที่บ้านคุณถูกต้องพี่ยำทุกรอบจ่ายค่ากวดวิชาไปเท่าไหร่น้องเก้าน่ากลัวกับ clearing อีกนะถูกต้องน้องเก้าหนูเรียนพิเศษไปกี่บาทโอ้ยหมดเป็นหมื่นเลยแม่แล้วหนูไม่ติดใช่ไหมหนูพรีนหนูพรีนหนูเรียนมากี่วิชากี่ครูกี่คนแล้วหนูก็สอบติดอะค่ะแต่ว่าเคลียร์ตัวเองไม่ได้คือมันเยอะนั่นไงชีวิตหนูเยอะอีกแล้วแล้วสุดท้ายหนูก็ไม่เลือกสักที่ก็ไปเคลียร์กันเองในบ้านใช่ครับลงแรงลงแรงกันไปแต่อีกนิดนึงค่ะพี่นายคืออยากถามว่าต้องไปบอกกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะบอกเขายังไงทางเว็บไซต์ต้องโทรไปหรือบอกด้วยตัวเองเดินไปหรือเปล่ามีเบอร์ส่วนตัวไหมพี่ฮัลโหลสาธุขอสละสิทธิ์นะเอออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไปยืนตะโกนหน้าสำนักงานพี่ผมไม่เอาสำนักงานเนี่ยนะอยู่ตรงแยกพญาไทถนนศรีอยุธยาถึงแยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปตะโกนเลยค่ะเนาะรอปภเนี่ยพี่นะรอปภมาเพียบเลยค่ะเชิญออกนะคะง่ายๆเลยเข้าเว็บไซต์ไม่ต้องไปที่สมาคมอธิการบดีไม่ต้องส่งจดหมายเข้าอินเทอร์เน็ตเปิดคอมต่อสัญญาณเน็ตให้ถูกต้องก็พอนะคะและเข้าไปที่ cuas.or.th นะคะเข้าไปเขาจะเปลี่ยนชื่อเว็บเป็นอะไรของเขาก็ช่าง cuas เนี่ยคุณเข้าไปเดี๋ยวระบบมันจะลิงก์ไปยังชื่อเว็บไซต์ของเขาเองนะคะคุณจำง่ายๆก็ cuas ที่คุณคุ้นๆกันนั่นแหละ cuas.or.th นะคะพอเข้าไปแล้วปุ๊บทำยังไงล่ะก็เข้าไปมันก็จะขึ้นชื่อหนูพรีนส่งกวดวิชาไปกี่ที่หนูติดเจ็ดค่ะมันก็จะขึ้นเลยนะจะขึ้นเลยว่าพิชยาพรโพสง่างามไม่มีงามไม่มีงามโพสง่าอย่างเดียวพิชยาพรโพสง่าขึ้นมาเลย7ที่แล้วจะยืนยันสิทธิ์เลือกกี่ที่ก็ต้องเลือกได้1ที่พี่ก้าวเรียนไปหลายหมื่นบาทละติด10ที่เลยว้ายเก่งมากเลยก็เลือกแค่1ที่นะคะนี่แหละคือขั้นตอนของ clearing house คนที่จะได้สิทธิ์ clearing จึงเป็นคนที่ต้องติด
ถูกต้องถ้าสอบไม่ติดก็ไม่ต้องเคลียร์ใช่ใช่เคลียร์กันเองในบ้านไม่ต้องร้องไห้เสียใจยังมีระบบอื่นๆเกิดขึ้นนะคะที่จะให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องๆเสร็จแล้วนะกลับบ้านแล้วนะกลับสัญญาแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ต้องใช้งานแค่นี้นี่งานมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ขับรถมาใช่ไหมครับขับรถมาเดี๋ยวติดรถไปได้ค่ะโอเคคุ้มมากเลยแล้วขอบคุณน้องๆนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตลอดค่ะเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น. ทางช่องแฟมิลี่ช่อง14ค่ะครับผมแล้วก็มีรีรันตอน 17:00 น. ด้วยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง3คนต้องไปกันก่อนนะครับพี่ณัฐทวีปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรีบไปเคลียร์บ้านปีใหม่แล้วไปครับอยากย้ายปกคลุมหมดทั้งหลังฉันให้เธอสอบติดเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยฉันให้เธอสอบผ่านฝ่าด่านชีวิตนี้ไปไม่ได้ฉัน